180นาทีต่อจากนี้สู่ความยิ่งใหญ่แห่งวงดนตรีท่านจะได้เต็มอิ่มกับความบันเทิงสนุกสนานและอลังการไปด้วยฉากแสงสีเสียงและแดนเซอร์ที่สุดอลังการความสนุกสนานความสวยงามอลังการสู่ด้านหน้าเวทีกำลังจะเกิดขึ้นณบัดนี้การเปิดวงจากแดนเซอร์สาวแสนสวยแดนเซอร์ตัวโตแดนประจำทีมงานนิรันดร์ทวีชลีได้ทำแบบนี้ครับท่านช่วงเฮ้เฮ้เฮ้ช่วง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 เฮ้ยขอบคุณเจ้าภาพจัดหาลิเกนะครับคือกำนันโกชัยยกบุญญาธิการทีมงานที่รับผิดชอบคดีขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับเจ้าภาพช่วยจัดงานนะครับนายกสมมิตรจันทาบุตรนพดลเจริญสุขและวัยาวัชกรและคณะกรรมการทุกท่านไม่ได้เลยกราบขอบพระคุณไปยังคณะแม่ครัวทุกท่านที่จัดหาอาหารข้าวหวานให้กับศิลปินและปีภาพพูดได้คำเดียวว่าอร่อยมากมากเชียวเฮสุขกันโศกต้องการหาลิเกสักคณะอย่าลืมชื่อการนิรันดร์อภิวัตอัญชลีคนศิลปมือที่มอบให้ครับฟังจากศิลปินท่านแรกในทีมงานพบกับพระเอกหลานชายครับกิ้งรักอาลีพรพอสิได้ย่างกายได้เห็นกายกลิ่นเจ้าก็หลงมัวเมาหำคะนึงแต่น้ำนองเสียงประตูต้อนรับสักครั้งหนึ่งครับกิ้งรักอาลีพรตาจ้องยานแท้น้องสิเปิดได้เจ้าผู้แก่ไม่ลาใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่ข้าวก่อน
ให้ใส่มอนยังอาวอนแต่น้ำขาวอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดร้าวจนมาพ่อเจ้าคนไทยเจ้าผู้งามไว้บางแต่ไอ้ขอแนมและจักว่าซอยสุดใจที่เพพังลาบนางคนไทยสิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไปเคียงกายคันเจ้าบ่มีภัยคันได้นางมาเคียงข้างสิขอฮักนางไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่สิดูแลแน่เด้อครับยามหนาวไอ้ก่อสิกอดยามนอนไอ้ก่อสิหอมสวัสดีครับสวัสดีนะครับชาวบางคาใช่ไหมที่นี่นะครับชาวบางคานะครับแล้วก็สวัสดี FC ของบ้านเต่าโตแล้วก็บ้านทอมเดย์ผ่านด้วยนะครับแต่ได้ยังกายที่สุดนายกลิ่นเจ้าก็ลงมัวมองห้ำคนึงแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยามแท้น้องสิเปิดนายเจ้าผู้แก่มีลายเจ้าผู้งามไว้บางแต่ไอ้ขอแนบแน่จักว่าซอยสุขใจที่เพพังลาบนางคนทางสิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไม่เคียงคายคันเจ้าบ่มีภัยคันได้นางมาเคียงข้างสิขอฮักนางไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่ให้เจ้าดูแลแน่เด้อครับสิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไปเคียงคายคันเจ้าบ่มีภัยขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบกับศิลปินในทีมงานนะครับขอบคุณใช้พ่อแม่พี่น้องจากอิทธิพลแม่คิดถึงกลับไปทางใจก็ยังบ่สาวก็ยังบ่สาวจะได้รางวัลดีๆอยู่แล้วแม็กกันหมดสงสัยช่วงนี้เงินไม่ค่อยเข้าตัวออแม็กไปด้วยครับเดี๋ยวรอรางวัลก่อนนะเดี๋ยวฟังจากศิลปินท่านต่อไปนะเดี๋ยวรอรางวัลตรงนี้นะพบกับนางเอกผู้ขวัญเพศผู้พี่ครับลูกแก้วชาญตะวันคุณเสร็จแล้วผมก็บอกให้ครับเขานั้นคงแดงนายเบื่อนั่งลังควายเบื่อเคี้ยวเกี่ยวยานึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งฉันคอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนาคนซื่อพอดังก็ลืมลังควาI'm not afraid to die.
คนลวงให้เราหมองมนนี่หรือใจคนลูกแก้วไทยตะวันไอ้สองมันเป็นผู้ชายที่มีอะไรมากมายคล้ายคุณผู้หญิงสวัสดีครับไอ้สองมันแสบสดิ้งเพราะว่าความจริงไอ้สองมันไม่ได้เป็นผู้ชายแต่เกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นทหารแม่เป็นพยาบาลเหมือนคุณตาและคุณยายจะทำยังไงได้มันไม่ใช่มันไม่ชอบไอ้สองมันชอบแต่งหญิงจากน้ำเอิร์กเวลาว่างว่างเปิดดูนางงามที่เขาประกวดกันในทีวีคิดว่าบางทีอาจมีบางวันที่จะมงรุ่งเหมือนกับนางงามอาแต่โชคไม่ดีพอผ่านมาเห็นถามว่าไอ้สองทำไมมึงต้องดูนางงามผมชอบอยากได้มากอยากมีเมียเป็นนัดเป็นภรรยาก็ใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจสองมันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แค่ไม่สนเพราะว่านี่แหละคือความจริงจะตุ๊จะเกย์จะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเรามั่งขะโมยเสื้อผ้าแต่ว่าใส่ดูและคิดว่าเดินอยู่บนรันเวย์ไม่เคยเกเรใจเราเรียงเพียงไม่อยากจะเป็นผู้ชายพ่อบอกว่ามึงต้องเป็นทหารเป็นพยาบาลได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นนั่นมึงตายจะทำยังไงได้มันไม่ใช่มันไม่ชอบพ่อไม่เข้าใจสองก็ใจเรียกร้องต้องไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจสองมันเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแค่ตัวเราเองไม่แค่ไม่สนเพราะว่านี่แหละคือความจริงจะตุ๊จะเกจะชายจะหญิงยังไงก็ได้ที่ใจเราวัดโฉไอ้สองอย่าบังคับเลยขอบคุณครับยามที่ไฟโฟลว์ส่องแสงโฟลว์ลงมาถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นตัวเองก็ใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจอยากเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แค่ไม่สนเพราะว่านี่แหละความจริงจะตุ๊ดจะเกจะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราเสียงปรบมือให้สองแฮะก็ใจเรียกร้องสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายมึงเข้าใจบ้างไหมหัวใจสองมันเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แค่ไม่ตรงเพราะว่านี่แหละคือความจริงจะตุ๊จะเกย์จะชายจะหญิงยังไงก็ได้อยู่ที่ใจเราป้าก็ใจเรียกร้องก็ใจเรียกร้องชอบไม่ได้อยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมต้องเข้าใจบ้างไหมหัวใจสองมันเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิงถึงใครจะมองแต่ตัวเราเองไม่แค่ไม่สนเพราะวันนี้แหละคือความจริงจะตุ๊จะเกย์จะชายจะหญิงยังไงก็ได้ที่ใจเราไอ้สองขอบคุณสำหรับมือบ้าพายขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักต่อนะจ๊ะ
จากพระเอกคู่หวานกับพระเอกผู้ร้องครับวางขาวอดีตล่าใจทุกคนให้อยู่หมันการันตีความสามารถจากรายการทีวีชื่อดังมากมายอิ่มกับบทบาทการแสดงอิ่มเอมกับความงดงามของศิลปะพื้นบ้านของไทยขอเชิญทุกท่านพบกับสองพระเอกหนุ่มต้อมนิรันดร์และโตโต้อภิวันอัญชลีจะทำให้เธอรู้ใจ
เมื่อใดที่ได้มองตาจะทำให้รู้ว่าฉันรักเธอทั่วฟ้าจะทำให้เธอเห็นค่าแม้ว่ามันยังห่างไกลจะคอยดูแลเธอแค่เพื่อให้ห่างจะเป็นให้เธอทุกอย่างแค่สั่งผ่านทางหัวใจตั้งแต่วันนี้จะทำหน้าที่ผู้ให้ตราบจนสิ้นลมหายใจจะให้แต่ความรักจริงเธอมีปัญหาประเปิดต้อนรับสักครั้งหนึ่งครับคนแรกจะเป็นคนแบกความทุกข์ของเธอไปทิ้งคืนหนาวเย็นจะเป็นอุ่นไอให้จะทำเพื่อเธอทุกสิ่งจะไม่ทอดทิ้งคนดีจะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีกี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีของเธอรับใช้พ่อแม่พี่น้องสู่ด้านหน้าเวทีกับสองสีพี่น้องผู้นำทีมงานครับต้อมนิรันดร์และโตโต้อภิวันอัญชลีจะเป็นคนดีของเธอได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีกี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีเลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อกูให้ช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขาทำงานหลายปียังไม่พ้นกับความปวดร้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อกล้วยช่วยดลให้คนรักเมตตามีวาสนาดงดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหนอดเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สาโอ
งสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้ไม่น่ากุ้งงามคือดังพระแม่นให้แขนกุ้งงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กุ้งงามดังพระจันทร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากุ้งกูให้ช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสักทีให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับข่าวเพื่อนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาโอ้มีนากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูงามดังพระนารายณ์ให้ฤทธิ์กูงามดังพระจันทร์ชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นสเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้ากูขอบคุณครับฟังต่อครับขอมอบเพลงให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติมานั่งชมรับชมเราสองคนในวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นหวังจากงานวันไทยจะรอไม่ไรใบเท้าไม่ขอสาวจำปาเป็นเทพธิดาขอประดับบ้านกรุงนุ่งผ้าถุงไทยแดงหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหิมเติมต่อดินสอช่างขยันการเรือนมีแช่เชื่อหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนชวนลมทุ่งก็มุ่งมาให้มองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองหากชายไม่ปองเจอของเหลือเด็กแม่ดอกบัวทิวไหนสาจะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเนรคือบ้านคอยพี่ไปพรุ่งนี้ตอนเพ็ญดีมาคนดีเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านชื่อโบราณดีแลหากเลือกบัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแม่เข้า
ีบ้านเรียงสะอาดตาผู้จาสนอดีตำน้ำเพลงทุกทีเสียงตำทีจนสะเทือนตอนเย็นคอยได้มาคุยดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแลหากเลือกบัวดูหางแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีตาโอ้จะสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณแดนเซอร์ข้างล่างด้วยนะครับสู้ชีวิตมากเลยสองท่านสู้ชีวิตด้วยก่อนอื่นขอกลับสวัสดีอย่างเป็นทางการสำหรับท่านผู้ชมชาวบางคลาทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นเนื่องในงานชาปนกิจนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสขอบคุณครับน่ารักจริงเลยแดนเซอร์คานเข่าเลยโอ้โหเรียบร้อยมากเลยน้องเรียบร้อยมากเลยขอหาข้อมูลก็สวัสดีแฟนคลับบ้านโตโต้ธนเดชแล้วก็บ้านพี่ต้อมธนาพลนะครับแล้วก็รวมถึงแฟนๆนะครับที่ฉะเชิงเทราทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยก็ขอบคุณมากๆที่มาชมลิเกกันในวันนี้นะครับซึ่งลิเกของเรานะครับเป็นลิเกคอนเสิร์ตนะครับจบจากคอนเสิร์ตของเราก็จะมีการแสดงลิเกต่อด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนๆท่านผู้ชมชาวบางคลาทุกท่านด้วยนะครับฝากเราสองคนพี่น้องเอาไว้ด้วยนะครับงานนี้นะครับเป็นงานพระราชทานเพลิงพระครูนันทสิทธิการนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลบางส่วนนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางคลาใช่ใช่ครับก็ขอบคุณด้วยนะครับภายใต้การติดต่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้เลยนะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพที่จัดหาลิเกนะครับขอบคุณท่านกำนันมนชัยยกบุญญาธิการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับนะครับแล้วก็เจ้าภาพหลายท่านที่ช่วยจัดงานไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมมิตรจันทะนะครับคุณนพดลเจริญสุขวัยยาวัชกรนะครับขอบคุณทุกท่านและก็ผู้ประสานงานติดต่อเลยกับคุณแม่ของเราชื่อคล้ายๆชื่อคล้ายๆคุณแม่อัญชลีคือคุณน้าอัชลีนะครับก็ขอบคุณด้วยกันครับและก็ผู้เกี่ยวข้องในงานทุกๆท่านด้วยกันครับครับผมขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่ไว้วางใจทีมงานนิรันดร์อภิวัฒน์ชลีของเรานะครับก่อนอื่นก็ก็ไม่ได้มีแค่คืนนี้คืนเดียวครับผมเพิ่งทราบมาเลยในไลฟ์สดที่วันนี้เรามีไลฟ์สดสตรีมมิ่งจากเพจยิ้มใหญ่สตูดิโอทุกท่านที่นั่งดูอยู่นี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามี Facebook พิมพ์ไปว่ายิ้มใหญ่สตูดิโอที่ให้กดหาเนี่ยเผื่อจะได้แชร์ไปที่บ้านดูที่เพื่อนดูเผื่อใครทางบ้านที่ชอบลิเกเราไม่ได้มาชมใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยกันแล้วกันครับแล้วก็ที่ทราบจากไลฟ์สดเพราะมีคนพิมพ์มาในไลฟ์สดบอกว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกคณะหนึ่งซึ่งเป็นคณะของคุณอาพรเทพพรทีวีอีกหนึ่งคณะนะครับก็ฝากไปด้วยกันถูกต้องก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับกับละครเรื่องสิ้นลายโซ่นะครับผมทางช่องวัน31นะครับโต้คือหนึ่งในนักแสดงนะครับในเรื่องชื่อว่าแสงตะวันนะครับบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ในสนุกเข้มข้นมากๆอยากให้ติดตามจริงๆพรุ่งนี้เริ่มเป็นตอนแรกนะครับ1 ทุ่มตรงนะครับจอแอร์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยกับละครเรื่องสิ้นลายโซ่นะครับ
แอบสปอยไว้ละครเรื่องนี้เป็นค่อนข้างเป็นละครที่สนุกนะครับมีทุกรสชาติแน่นอนถูกต้องงั้นก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยมีทั้งไม่รู้ว่ามีชาวอีสานอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับเพราะมีภาษาอีสานด้วยใช่ไหมครับเรื่องจะเกี่ยวกับทางภาคอีสานเลยใช่ไหมครับใช่ครับเกี่ยวข้องกับทางภาคอีสานยังไงก็ฝากไปด้วยก็แล้วกันสำหรับละครผลงานของน้องโตโต้ซึ่งเป็นศิลปินอยู่ในสังกัด Exactแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือช่องวัน31ช่องวันเลยนั่นแหละนะฮะเป็นชื่อของช่องวันเรามีพระเอกรูปหล่อของเราพระเอกโตโต้ธีรศักดิ์ชื่อโตโต้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าชื่อพระเอกโตโต้ธีรศักดิ์นะครับนำไม้ใบนำไม้บุญนะครับไปแจกให้กับท่านผู้ชมที่มาชมในวันนี้เพื่อร่วมทำบุญให้กับทางวัดทั้งหมดเลยที่อยู่ตรงนี้ใช่แล้วที่อยู่บางส่วนเนี่ยเป็นของชาวคณะลิเกเราทำบุญกันละรวมทั้งเราด้วยยังไงฝากทุกท่านร่วมทำบุญให้กับทางวัดของเราด้วยกันนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยพระเอกรูปงามของเรากำลังลงไปเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านครับถือว่าเป็นการทำบุญกับเราชาวคณะนะปีหน้าฟ้าใหม่เผื่อจะได้เจอกันอีกนะครับผมก็ขอบคุณวันนี้กรรมการวัดหลายต่อหลายวัดที่เคยจัดหาเรามาทำการแสดงในวัดใกล้เคียงก็มาเที่ยวหามาชมบอกว่าเดี๋ยวได้พบถ้างานปีมาทับทามไว้แล้วมาทับทามไว้แล้วเดี๋ยวได้เจอกันนะครับฝากผลงานของเราเอาไว้ด้วยราคาเป็นกันเองนะครับก็เรายังมีคิวงานก็ฝากติดตามทางเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นเพจของคลับโตโต้ครับโตโต้ธนเดชนะครับซึ่งอัปเดตผลงานของน้องโตโต้เรื่อยๆหรือว่าจะเป็นคลับต้อมนิรันดร์หรือว่าเฟซลิเกนิรันดร์อภิวันอัญชลีติดตามผลงานอัปเดตติดตามอยู่ใกล้ที่ไหนก็ตามไปเชียร์เราได้ที่นั่นรวมถึงการแสดงจากทางอื่นๆด้วยนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทางยิ้มใหญ่สตูดิโอเลยพิมพ์ไปเลยครับลิเกนิรันดร์อภิวันอัญชลีก็จะขึ้นให้เลยนะครับติดตามได้ทุกช่องทางใช่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่นี่ตื่นแล้วใช่ไหมครับผมเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยเขาขำเลยไหมล่ะคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นคือว่าคิวที่ผมไปเล่นกันไปเล่นงานกันก่อนหน้านี้คนดูค่อนข้างจะเฮฮานิดนึงแต่พอเจอท่านผู้ชมที่นี่คือนั่งกันดูเหมือนดูหนังชีวิตยังไงอย่างนั้นเลยมาเขายังไม่ชินไงทีมไฟลองเปิดไฟวอมๆผมอยากเห็นหน้าคนดูนิดนึงว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรกับผมบ้างทีมไฟลองส่องเปิดไม่ไฟเวทีไม่ต้องเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วเริ่มยิ้มแย้มจังเริ่มกังวลตอนเล่นลิเกละขนาดคอนเสิร์ตเขาแดนเซอร์เต้นกันตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังผมเห็นแม่นั่งดูกันเนี้ยชิบหายแล้วผมคิดในใจละชิบหายละชิบหายละเล่นลิเกกูจะเป็นยังไงปะเนี้ยคนดูที่นี่นิ่งสงบนิ่งกันขนาดนี้กูแย่แน่เลยเขายังปรับตัวอยู่ไงยิ้มแล้วแอบยิ้มแอบยิ้มกันแล้วแอบยิ้มอยู่ในแมสกันแล้วตาหยีแล้วแสดงว่า enjoy นะครับดูการแสดงสดมันต้องสนุก enjoy กับบนเวทีได้เลยนะฮะสนุกสนานได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถแบบว่ารับรีแอคกับเราได้เลยแสดงออกมาได้เลยตัวโกงตัวไหนเนี่ยเล่นเราเกียดปุ๊บเพี้ยงรองเท้าขึ้นมาบนเวทีให้มันเลยเลวชิบนี่เลยสมัยก่อนมีนะคุณลิเกสมัยโบราณน่ะเขาบอกว่าโอ้โหตัวโกงที่ไหนเล่นละแม่เนี่ยแม่ของเราเนี่ยแม่เนี่ยเล่นเป็นนางร้ายมาก่อนแล้วร้ายมากเนี่ยเจอคนแก่เฟี้ยงรองเท้าขึ้นมาเลยนะดาวร้ายตัวเก่าในคณะเราถึงขั้นแม่เรียกไปหน้าเวทีแล้วรองเท้าแตะตบหัวมาแล้วอันนี้จริงๆจะต้อยเห็นกันตาเลยดาวร้ายตัวเก่าโหดมากแล้วจู่ๆมีแม่แก่ๆคนนึงเรียกนึกว่าให้รางวัลเอารองเท้าตีหัวปั๊กอันนี้เรื่องจริงแต่เราไม่โกรธนะเราถือว่าเราอ่ะประสบความสำเร็จแม่เขาก็ขำแสดงว่าอินเขาอินเขาอินสนุกร่วมกันเอนจอยร่วมกันครับผมครับอ่ะเรามีผลงานเพลงมาฝากอีกนะครับพอพูดถึงละครช่องวันไปแล้วละครช่องวันตัวนี้ดังเป็นกระแสเยอะมากเรื่องคุณชายครับผมคุณชายที่เป็นละครพีเรียดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ละครที่ขอโทษนะขอกล่าวถึงที่แตงโมเคยถ่ายไว้ถูกต้องไม่กี่ตอนแล้วก็นำเป้ยมาแสดงใหม่ใช่ใช่ได้ข่าวว่าเพลงประกอบละครเรื่องนี้เพราะมากใช่ครับอยากฟังจังเลยครับคุณถ้างั้นไม่เสียเวลาอยากฟังไหมครับอยากฟังขอเสียงปรบมือให้กับน้องโตโต้ครับขอบคุณครับมอบให้ทุกท่านกับเพลงรักแท้นะครับผมเบาดนตรีให้หน่อยครับต่อให้ระยะทางไกลเท่าไรก็ไม่อาจขวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงเพราะรักกันยังไม่มากพอ
สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอแม้ชะตาชีวิตที่ขีดให้เราพบเธอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านานฝ่าฤดินจะคว้ารักเราจะข้ามผ่านไปไกลสักไกลเท่าไรว่าเธอดูไกลกว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดตราบใดที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องใดแค่จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่ขีดให้เราพบเธอจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าฤดินจะคว้ารักเราจะข้ามผ่านไปไกลสักไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดเบาดนตรีในมอนิเตอร์ให้หน่อยค่ะจะคว้ารักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นเมื่อว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดมาบอกว่ารักฉันเธอบอกแค่นั้นเล่นเอาฉันสั่นไปทั้งตัวโอ้แม่จะโวยหัวใจมันเต้นรัวก็กล้าก็กลัวพูดไม่ออกเลยสักคำหน้าแดงแดงเป็นลูกต้องเลือดก็ดันมาซึ้งอยู่ในร้านส้มตาชะอุละเนอน้ำตกแซ่บยำช่วยตอกช่วยย้ำความรักขอยอดประตูเผ็ดจังเลยอ่ะโอ้เย็นจังเลยโอ้ความรักเอ๋ยแม้มันจังเผ็ดหน้าดูส้มตำปูอ่ะโอ้ส้มตำปูเธอคงได้รับรู้ว่าเรากำลังได้ความนายและทำไมมันถึงต้องเป็นยังไงจะบอกรักกันก็ให้เป็นผู้ที่ได้มาโอ้แม่จะโวยทั้งเป็ดทั้งตกกระใจจะให้ตอบว่างาแล้วพี่ชายเออจู่ๆเธอก็มาบอกว่ารักฉันเธอบอกแค่นั้นเล่นเอาฉันสั่นไปทั้งตัวโอ้แม่จะโวยหัวใจมันเต้นรัวกล้าก็กลัวพูดไม่ออกเลยสักคำหน้าแดงแดงเป็นลูกต้องพึ่งก็ดันมาซื้ออยู่ในร้านส้มตาชะโอละเนอนักตกแซ่บยำช่วยตอกช่วยย้ำความรักขอยอดมาทูจังเลยอ้าวเผ็ดจังเลยโอ้ความรักเอ๋ยแม้มันจังเผ็ดหน้าดูส้มตำปูอ้าวส้มตำปูเธอคงได้รับรู้ว่าเรากำลังให้ความนายและทำ
ใครเป็นถึงต้องเป็นยังไงจะบอกรักกันก็ให้มันผู้ที่ได้มาโอ้แม่จะโว้ยทั้งเสร็จทั้งตกกระใจให้ตอบว่าไงแล้วพี่ชายเออเสียงแดนเซอร์หน่อยแล้วเผ็ดจังเลยอ่ะโหยเผ็ดจังเลยโอ้ความรักเอ้ยแม้มันจังเผ็ดหน้าดูส้มตำปูอ่ะโหยส้มตำปูเธอคงได้รับรู้ว่าเรากำลังให้ความนายและทำไมเธอถึงต้องเป็นยังงั้นนะจะบอกรักกันก็ให้ไม่ถูกที่ได้มาโอ้แม่จะโว้ยทั้งเป็นทั้งตกกระใจจะให้ตอบว่าไงแล้วพี่ชายเออโอ้แม่จะโว้ยทั้งเป็นทั้งตกกระใจจะให้ตอบว่าไงแล้วพี่ชายเออชอบในความโยกแบบเนิบๆมากเพลงจะขนาดนี้สรุปต่อครับยาเดี๋ยวก็หายปวดตามร่างกายนวดได้ไม่เป็นไรปวดแขนปวดขายังมียาสมุนไพรนวดให้สบายทุกคนผ่อนคลายหายมือแต่มันปวดที่ใจจะทำยังไงก็ใจมันบอบช้ำเจ็บปวดจากคนใจดำอยากให้อ้ายมานวดมาคล้ำให้น้องแน่เจ็บตรงนี้ปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้ซอยนวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ลิ้นอยากให้อายซอยเป็นคนแก้ยับออกมานวดให้แน่โอ้ยเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ซอยนวดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บที่ลิ้นอยากให้อายซอยเป็นคนแก้ยับออกมานวดให้แน่โอ้ยกดจุดให้น้องแน่เจ็บมองใดสมุนไพรเอาอยู่เจ็บในใจเห็นจังได้บ่ฮู้น้ออายจ้าอายเอ้ยเจ็บอีหลีอยากให้อายคลำเบิ่งเจ็บทั้งเจ็บทั้งใจต้องเห็ดแน่โอ้ได้ขอบคุณครับเสียงด้านล่างดังๆหน่อยได้ไหมครับลุกขึ้นมาเต้นกันหน่อยนะปวดหัวกินยาเดี๋ยวก็หายอ่ะปวดตามร่างกายนวดได้ไม่เป็นไรปวดแขนปวดขายังมียาสมุนไพรนวดให้สบายทุกคนผ่อนคลายหายมือแต่มันปวดที่ใจจะทำยังไงก็ใจมันบอบช้ำเจ็บปวดจากคนใจดำอยากให้อายมาหนุนมาคล้ำให้น้องแน่เจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ซอยหนุนให้แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้อ่ะเจ็บที่ลิ้นอยากให้อายซอยเป็นคนแก้ยับออกมาหนุนให้แน่โอ้ยเจ็บตรงนี้อ่ะปวดตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ซอยหนุนให้แน่ตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายซอยกดให้แน่เจ็บตรงนี้เจ็บอีหลีอยากให้อายซอยเป็นคนแก้ยันออกมานวดให้แน่โอ้ยกดจุดให้น้องแน ขอบคุณครับเราไปแอวเนื้อกันดีกว่าครับ
ันนี้จะไปเอวเหนือกันได้จะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอยเพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปอพักอยู่บ้านมันชอบไปทิ้งมันก็ยิ้มให้กันแล้วบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีสกินก็ต้องนอนอยู่ในห้องนอนไอ้เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไอ้ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรอะตุ๊กตุ๊กตุ๊กแกสกินก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตสกินก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนสแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตลา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 จู่ๆมันก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีสกินก็ต้องขออยู่บนห้องนอนไอเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรเพื่อนมันก็บอกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เดินหนีออกจากห้องไปเพื่อนมันออกไปไม่ทันไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรอะตุ๊กตุ๊กตุ๊กจิกิมก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจิกิมก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนจะแกรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตรู้ก็กลัวแต่ไม่รู้ทำไงก็เลยหลับไปจนถึงเช้าเลยเกิดมาก็ยังไม่เคยจิ้งจกตุ๊กแกเต็มเลยน่ากลัวแต่ก็ขำไปขึ้นดอยได้ไปไหว้พระหรือได้ขึ้นเมืองด้วยดาดลูบมาตั้งสองคำไม่ได้ไปแล้วมันก็ขำไอ้ที่ว่าสองคำคือจะกินกับตุ๊กโตจะกินก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนจะแกหรือตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจะโตก็คือตุ๊กแกเฮ้ยตุ๊กแกก็คือจิ้งจกเฮ้ยคือจิ้งจกก็คือตุ๊กแกจะกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตจะกิ้มก็คือจิ้งจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุ๊กแกโตมาจนจะแกเพิ่งรู้ตุ๊กแกก็คือตุ๊กโตลา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